สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะพบกับ Unit 5 Supermarket นะคะใน Unit ที่5นี้หัวข้อก็คือ Supermarket Supermarket ก็หมายถึงนะคะโดยปกติเนี่ยเราก็จะเรียกทับศัพท์ไปเลยว่า Supermarket ซึ่งก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือสถานที่ที่ขายสินค้าต่างๆนะคะนักเรียนโดยจะเน้นเป็นพวกของกินนะคะของกินทั้งของสดของแห้งนะคะอาหารการกินที่ในชีวิตประจำวันนะคะเรามาดูที่ข้อ A อันดับแรกนะคะ look and say ในหน้านี้นะคะสำหรับข้อ A นี้นะจะเป็นหัวข้อ fruit and vegetablesVegetables ก็คือผักนะ fruit ก็คือผลไม้เรามาดูว่าผักผลไม้ต่างๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้ครูก็ได้นำเป็นภาพขนาดใหญ่ขยายใหญ่ขึ้นให้นักเรียนได้เห็นนะคะเรามาอ่านแล้วก็ดูความหมายกันค่ะอันแรกเลยค่ะ cucumbers แตงกวานะคะ mushrooms อันนี้ก็คือเห็ด onions หัวหอม cabbage กระหล่ำปลี lemonsมะนาวนะคะลูกมะนาวสีเหลืองๆหรือคนไทยเราก็จะเรียกมันไปว่าผลเลมอนส์นะคะลัมส์มะนาวนะคะเป็นมะนาวลูกเล็กหน่อยหรือเหมือนมะนาวไทยเราลูกเขียวๆอะค่ะนะคะเมลอนส์อันนี้เป็นแตงชนิดหนึ่งหรือเราก็จะเรียกมันไปเลยว่าแตงเมลอนนะคะพาพายาสมะละกอทูเฟิลส์ผลฝรั่งนะคะไพแอปเปิลส์สับปะรดนะคะ strawberries strawberry นะคะ cherries ผล cherry grapes ผลองุ่น pears ก็คือลูกแพร์หรือลูกสาลี่นั่นเองนะทีนี้เรามาดูบทสนทนาที่เราจะเห็นนะคน4คนที่คุยกันอยู่ในหน้านี้นะคะคนแรกเลยคนนี้นะนักเรียนดูบทสนทนาเขาถามว่าWhat are these? เขาถามว่าเหล่านี้คืออะไรคะคุณแม่ก็ตอบว่า these are cabbage เหล่านี้ก็คือกะหล่ำปลีลูกชายถามอีกค่ะ What are those? เหล่านั้นคืออะไร those คือเหล่านั้นนะคะจะใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลตัวเราหน่อยคุณพ่อบอกว่า those are lumps เหล่านั้นก็คือมะนาวนะคะมาค่ะนักเรียนเรามาดูที่ข้อ B กันสำหรับในข้อ B นี้นะคะเดี๋ยวครูจะเปิดเสียงให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนติ๊กนะคะเพราะคำสั่งคือ listen and tick ให้นักเรียนติ๊กเลือกคำศัพท์ที่เราได้ยินนะคะว่าเราได้ยินศัพท์คำไหนตรงกับรูปใดให้เราติ๊กเลือกเริ่มกันนะคะ Unit 5 Exercise B Listen and tick 1. A cabbage. 2. Mushrooms. 3. Grapes. 4. A papaya.5 melons เป็นไงกันบ้างคะถูกทุกข้อหรือเปล่าก็จะมี cabbage mushroom grapes papaya นะคะแล้วก็ melons นะคะทั้งหมด5ข้อค่ะข้อที่4ขอโทษค่ะข้อ C ค่ะในข้อ C นี้จะมีคำศัพท์อยู่3คำนะคะที่อยากจะให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์3คำที่ว่านะคะคำแรกก็คือคำว่า this คำนี้แปลว่านี้คือคำว่านี้คือนะคะก็คำว่านี้ก็คืออยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆคนพูดนะคะใช้คำว่า this นะคะใช้คำว่า this เนี่ยก็คือจะใช้ในการบอกถึงที่อยู่บอกถึงสิ่งของวันนี้คือก็คือสิ่งที่อยู่ใกล้ๆที่มีอันเดียวนะคะส่วนคำว่า that ก็คือนั่นคือหรือนั้นคือก็ใช้ในการชี้บอกให้รู้ว่านั่นคืออะไรใช้บอกสิ่งที่อยู่ไกลตัวเราแต่มี
อย่างเดียวนะคะส่วนต่อมาค่ะเดี๋ยวครูทำสัญลักษณ์นะคะ these คำนี้หมายถึงเหล่านี้นะคะเหล่านี้ก็ใช้แทนสิ่งของที่มีตั้งแต่2สิ่งขึ้นไปเช่นมีหัวใจ2อันมีดอกไม้2อันหรือ3อันหรือ4อันนะคะใช้ในการอธิบายถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราแต่มีหลายสิ่งนะส่วน this อันนี้ใช้ถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ๆแต่มีสิ่งเดียวส่วน that ครูให้อยู่ไกลหน่อยก็สิ่งที่อยู่ใกล้ๆแต่มีสิ่งเดียวนะคะส่วน dose คำนี้หมายถึงเหล่านั้นก็ใช้ในการบอกนะ dose นั่นก็คือเหล่านั้นคำว่านั้นอยู่ไกลๆนะอยู่ไกลๆหน่อยครูทำสัญลักษณ์ไว้ตรงนี้ชี้มาไกลๆหน่อยใช้ถึงบอกสิ่งที่อยู่ไกลๆหน่อยแต่มีตั้งแต่2สิ่งขึ้นไปนะอาจจะ3สิ่งก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้เขาก็จะให้เรามาเติม this that these แล้วก็ those นะคะข้อแรกค่ะมือชี้อยู่ไกลเลยผลไม้อยู่ตรงนี้ข้อแรกใช้อะไรทุกคนแน่นอนอยู่ไกลมีสิ่งเดียวคำตอบก็คือ that is a melon นั่นคือหรือนั้นคือเมลอนหนึ่งผลข้อ2ค่ะมืออยู่ใกล้เชียวค่ะแล้วมีหลายสิ่งหลายสิ่งแล้วอยู่ใกล้ก็ต้องเป็นคำว่าอะไรไปไม่ได้นอกจากคำว่า these นะคะข้อนี้ก็จะเป็นThese นะเป็นรูปพหูพจน์ These are cucumbers เหล่านี้คือแตงกวานะเติมเอสแตงกวามีหลายผลเป็นรูปพหูพจน์นะคะต่อมาค่ะชี้ไกลมีหลายอย่างก็ต้องเป็น those นะคะ those are mushrooms เหล่านั้นคือเห็ดนะเห็ดหลักเห็ดนี่เห็นไหมเติม s เห็ดเป็นพหูพจน์มีเห็ดอยู่หลายดอกนะเห็ดเขาจะเรียกเป็นดอกนะคะต่อมาสุดท้ายเลยค่ะพะพายามะระกอ1ลูกอยู่ใกล้ก็ต้องเป็นคำว่า this นะคะ this is a papaya นี้คือมะระกอ1ผลนั่นเองนะคะข้อต่อมาค่ะนักเรียนข้อดีเขาคำสั่งคือเขาให้เรา circle the vegetable words ให้เราวงกลมคำศัพท์ที่เป็นผักเป็นผักนะคะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันคำแรกเลยตรงนี้เลยก็จะได้คำว่า onions หัวหอมต่อมาค่ะ cucumbers แตงกวานะคะแล้วก็จะมีคำว่านี่ตรงนี้ cabbage กะหล่ำปี corn ตรงนี้มีคำว่า corn ค่ะข้าวโพดก็เป็นผักนะคะ potato มันฝรั่งนะคะก็เป็นผักlemons lemon มะนาวก็มะนาวสีเหลืองค่ะผลเลมอนก็ถือเป็นผักนะเป็นผักนะคะเพราะว่าเราจะนำมันมาเป็นส่วนประกอบอาหารเราไม่ได้เอามันมาทานแบบทานเปล่าๆมันแล้วทานแอปเปิ้ลสับปะรดอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถือเป็นผักนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นหัวข้อ Where can I find the butterนักเรียนค่ะ butter หมายถึงเนยนะคะเนยที่เป็นเนยเป็นก้อนนะคะเนยก้อนนิ่มๆ นะคะที่จะมีรสเค็มๆนิดนึงเราจะเอามาเป็นส่วนผสมในการทำพวกขนมทำเบเกอรี่ต่างๆหรือแม้แต่เอามาเป็นสำหรับทอดอาหารนะคะหรือที่เรานิยมนำเอามาป้ายบนขนมปังแล้วก็รับประทานนะคะ butter ก็คือเนยนะคะ where ที่ไหนนะคะ can สามารถ find หมายถึงในที่นี้จะหมายถึงหานะคะหรือบางครั้งจะแปลว่าพบก็ได้นะคะหรือแปลว่าเจอก็ได้นะคะ where can I find the butter ฉันจะหาเนยได้จากที่ไหนนะคะก่อนที่เราจะมาแปลบทสนทนาตรงนี้ครูจะให้นักเรียนฟังเขาคุยกันก่อนเมื่อเขาคุยกันจบแล้วเราจะมาแปลความหมายกันค่ะUnit 5. Exercise E. Listen and read. Excuse me, where can I find the butter? It's near the milk. Thank you. You're welcome. เขาบอกว่า Excuse me, where can I find the butter?คนนี้ถามว่า excuse me ขอโทษนะคะฉันจะหาเนยได้จากตรงไหนนะคะคนขายหรือเจ้าของร้านบอกว่า is near the milk เนี่ยอยู่ใกล้ๆมันอยู่ใกล้ๆกับ milk มันอยู่ใกล้ๆกับนม thank you มีคนช่วยเหลือเราก็ต้องขอบคุณใช่ไหมคะ
You're welcome เจ้าของร้านก็บอกว่าด้วยความยินดีนะคะนี่ก็คือเป็นบทสนทนาสำหรับคนซื้อแล้วก็คนขายต่อมาค่ะมาดูที่ข้อ F ค่ะ Look and say ที่ข้อ F นี้คุณจะมีคำศัพท์นะมีสิ่งของอยู่บนโต๊ะอาหารนี่เยอะแยะเลยให้นักเรียนได้รู้จักทีนี้ครูก็เปลี่ยนและขยายเป็นรูปภาพที่ใหญ่ขึ้นให้เราเห็นชัดเจนนะเรามาอ่านและดูคำแปลเริ่มที่คำแรกนะคะ Frau สำหรับอันนี้นะคะ Frau ก็คือแป้งนะพวกแป้งที่ใช้ทำอาหารทำขนมต่างๆนะคะต่อมาค่ะ Sugar น้ำตาลนะคะpepper พริกไทย salt เกลือ coffee อันนี้ก็คือกาแฟนะคะกาแฟต่อมาค่ะ butter อันนี้ก็จะเป็นเนยนะคะเนย cheese นะอันนี้ก็เป็น cheese นะหรือเป็นเนยแบบแข็งๆนะคะแบบแข็งๆต่อมาค่ะ ketchup ซอสนะคะซอสมะเขือเทศนะคะพวกซอสมะเขือเทศนะคะbread ขนมปังนะคะขนมปัง tofu อันนี้ก็คือเต้าหู้ rice ข้าวนะคะข้าว tea ชาน้ำชาที่ดื่มนะคะ lemonade น้ำมะนาวนะหรือน้ำเลมอนนะคะเห็นไหมเขาใช้มาทำเป็นเครื่องดื่มได้นะคะอันนี้ก็คืออาหารทุกอย่างที่วางอยู่บนโต๊ะนะคะที่เราได้รู้จักกันไปทีนี้ข้อ G ค่ะข้อนี้นะคะนักเรียนเรามาฝึกพูดกันนะคะนักเรียนสามารถฝึกพูดกับคนที่บ้านหรือใครจะไปฝึกพูดกับกระจกก็ได้คนนักเรียนชายถามว่า What is it มันคืออะไรคนนี้ตอบ is แล้วเวลาตอบนักเรียนก็นำคำจากตรงนี้มาใส่ได้เลยเช่นครูบอกว่า is tofu มันคือเต้าหู้นำคำอื่นได้ไหมคะ rice lemonade bread cheese ketchup แล้วแต่นักเรียนเราสามารถนำมาเติมตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้สำหรับตรงนี้อย่าลืมไปฝึกกันนะคะต่อมาค่ะเรามาดูที่ข้อ H นี้หัวข้อก็คือ countable and uncountable nouns นักเรียนคะคำว่า countable หมายถึงcountable noun หมายถึงคำนามที่นับได้Uncountable noun ก็คือคำนามนับไม่ได้คำนามนับได้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูคำแรกเลยคำนามนับได้Countable noun คำแรกก็คือ biscuits ขนมปังกรอบอะค่ะที่เป็นเหมือนคุกกี้ชิ้นที่เป็นเหมือนขนมปังกรอบอะแบบนั้นน่ะเขาเรียกว่า biscuits นะคะซึ่งบิสกิตนี้นะคะนักเรียนก็คือจะเป็นพวกขนมปังอบต่างๆนะคะจะมีลักษณะคล้ายกันกับคุกกี้เพียงแต่จะต่างกันตรงที่ว่าคุกกี้เนี่ยจะเป็นขนมชนิดที่มีรสหวานแต่บิสกิตเนี่ยจะเป็นแบบที่มีทั้งรสหวานแล้วก็รสเค็มนะคะบิสกิตเนี่ยจะเป็นคำที่ใช้เรียกกันนะใช้เรียกกันในประเทศอังกฤษนะใช้เรียกกันในประเทศอังกฤษเป็นส่วนใหญ่นะคะเขาจะนิยมเรียกว่าบิสกิตนะคะส่วนคุกกี้เนี่ยจะเป็นคำที่ใช้เรียกกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะหรือเป็นอันเนี้ยบิสกิตเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับเป็นBritish English นะคะมาค่ะ eggsไข่นะคะชิปส์นะคะชิปส์ก็คือมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งทอดนะคะหรือคนBritish English เขาจะชอบเรียกว่าชิปส์นะคะส่วน American English เขาจะเรียกมันว่าFrench Fry นะคะแต่มันก็คือสิ่งเดียวกันนะคะนักเรียนสิ่งเดียวกันก็คือลักษณะมันฝรั่งทอดนั่นเองนะคะมาค่ะ cherries ก็คือผลเชอรี่ grapes องุ่น limes มะนาว lemons ก็คือผลเลมอนนะคะ melons ก็คือเมลอน papayas มะละกอนักเรียนจะสังเกตนะครูให้นักเรียนสังเกตนิดนึงนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า countable nouns นะคะถ้า countable nouns คำนามที่นับได้
นะถ้าคำนามนับได้นั้นมีหลายผลหลายชิ้นหลายอันเขาจะมีการเติม s ที่ท้ายคำนามนะคะแต่ถ้ามันมีสิ่งเดียวเขาจะมีการเติม article a นำหน้าอะนะเช่นถ้ามี cherry ผลเดียวเขาก็จะบอกว่า a cherry นะมีไข่ฟองเดียวก็จะเรียกว่า an egg นะคะมีมะนาวนะมีเลมอนหรือมีเมลอนลูกเดียวก็จะ a melon นะ a lemon นะคะแต่ถ้ามีเยอะก็มีการเติม s ท้ายคำทีนี้เรามาดูที่uncountable noun นะคะ uncountable noun ก็คือคำนามนับไม่ได้คำนามนับไม่ได้นี้ก็คือจะเป็นลักษณะของสิ่งของที่ไม่สามารถจะมีรูปร่างที่แน่นอนนะคะนักเรียนเช่นคำแรกเนี่ย butter เนยเนี่ยนะคะเนยที่เขาใช้ทาขนมปังเนยเนี่ยเนยที่เป็นก้อนๆแล้วนิ่มๆหน่อยเอามาป้ายขนมปังเนี่ย butter เนี่ยนะคะเนยแบบนี้เนี่ยนะคะมันมีลักษณะที่คือมันบอกไม่ได้ว่าจะเป็นรูปร่างไหนอ่ะนะคะนักเรียนบางทีใส่กล่องสี่เหลี่ยมกล่องกลมอ่ะก็แล้วแต่รูปทรงที่เขาจะให้มานะคะถือว่าเป็นคำนามที่นับไม่ได้เราไม่สามารถนับได้ว่าเนยเค็มแบบเนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยเราจะเอาเนยไปป้ายขนมปังเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่ากี่เม็ดกี่หยดกี่ก้อนกี่ชิ้นนะเป็นนามนับไม่ได้นะคะบัตเทอร์คือเนยเคชัพซอสมะเขือเทศก็เช่นกันนะซอสเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าเธอเราขอซอส1หยดซึ่ง1หยดของนักเรียนกับ1หยดของครูมันก็จะไม่เท่ากันนะคะเพราะนั้นเขาจะนับตามลักษณะของบรรจุภัณฑ์นะคะอันนี้ก็ถือเป็นน้ำนับไม่ได้เคชัพมาคตี้ชาเป็นน้ำค่ะนักเรียนนะคะนับไม่ได้ชูการ์น้ำตาลนะตู้ฟูเต้าหู้นี่ก็ถือเป็นน้ำนับไม่ได้นะคะ riceข้าวนับไม่ได้นะคะเราไม่สามารถจะนับได้วันนี้เราทานข้าวเราจะบอกทานข้าว1จาน2จาน1ถ้วย2ถ้วยเราจะนับตามภาชนะบรรจุเราไม่สามารถจะเอามานั่งนะว่าเราจะทานข้าวสัก50 60เม็ด100เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเบรดขนมปังนะขนมปังก็เช่นกันบางทีขนมปังเนี่ยอาจจะมีลักษณะเป็นมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเป็นรูปวงรีเป็นก้อนกลมๆนะคะมีลักษณะที่แตกต่างไปค่ะชีสเนยแข็งนะคะมิลค์นมเหล่านี้เรียกว่าเป็นน้ำที่นับไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเป็นน้ำนับไม่ได้เนี่ยไม่ว่าจะมีมากมีน้อยก็ไม่มีการเติม s ไม่มีการเติม a เติม n นำหน้านะคะต่อมาค่ะเรามาดู learning box หน้ากล่องตรงนี้กันนะคะเขาให้เราดูว่าถ้าข้าวเนี่ย rice เนี่ยใช้ว่า rice จะมาเติม a rice ไม่ได้หรือจะ rice เติม s ไม่ได้ข้าวไม่ว่าจะมี1เม็ด2เม็ดหรือกี่เม็ดก็ตามเราจะใช้รูปเดียวคือ rice เนื่องจากเป็นน้ำนับไม่ได้นะคะ sugar น้ำตาลก็เช่นกันน้ำนับไม่ได้จะไม่มีการเติม a นำหน้าไม่มีการเติม s ท้ายคำเหมือนกันไม่ว่าจะมีมากน้อยขนาดไหนนะคะต่อมาค่ะนักเรียนเรามาดูที่ข้อ i นะคะข้อ i คำสั่งของเขาก็คือwrite the words ก็คือให้เราเอาคำมาเติมในช่องว่างค่ะข้อแรกจะมีคำว่า butter melons แล้วก็คำว่า lumps นะคะเติมอะไร they are เป็นพหูพจน์แน่ๆนะเพราะใช้ they are คำไหนที่เป็นรูปพหูพจน์ก็คือคำว่า melons นะ they are melons พวกมันคือmelon นะคะ is a มีอะนำหน้าตรงนี้ต้องเป็นนามนับได้นามไหนนับได้ระหว่าง butter กับ lumps ก็คือ is a lumps นะมันคือมะนาวนะคะสุดท้าย is แต่ไม่มีอะนำหน้าใช้กับนามนับไม่ได้ค่ะก็จะเป็น is butter ข้อที่4ค่ะให้เติม is a แล้วก็ they are นะคะอันแรกเลยค่ะ papaya เป็นนามนับได้แต่เติม s ไหมไม่เติม s แสดงว่าอยู่ในรูปพหูพจน์ตรงนี้ก็ต้องเติม is a papaya มันคือมะละกอผลหนึ่งต่อไปค่ะ ketchup ซอสมะเขือเทศนับได้ไหมนับไม่ได้ก็เป็นคำว่า is ketchup มันคือซอสมะเขือเทศสุดท้ายเลยค่ะ cherries เติม s มีเยอะก็ต้องคู่กับ they นะคะ they are cherry พวกมันคือผลเชอร์รี่นะคะต่อมาค่ะนักเรียนเราไปดูที่ let by them
ก็คือไปซื้อมันกันเถอะก็คือชวนกันไปซื้อของนะคะข้อ J listen and read ให้ฟังแล้วก็อ่ะเรามาฟังกันก่อนนะ Unit 5 Exercise J Listen and read I've got vegetables and fruit What else do you want? I want milk Eggs and ketchup. Let's buy them. Have you got broccoli? Yes, I have. เรามาดูกันว่าแดดนะมัมกับแดดคุยอะไรมัมบอกว่า I've got vegetables and fruit. มัมบอกว่าฉันมี vegetable มีผักและผลไม้แล้ว What else do you want? คุณต้องการอย่างอื่นอีกไหม I want milkeggs and ketchup แม่ก็บอกว่าฉันต้องการนมไข่แล้วก็ซอสมะเขือเทศคุณพ่อนะบอกว่า let's buy them เราไปซื้อกันเถอะนะคะ have you got broccoli เราคุณมี broccoli หรือยังแม่ก็บอกว่า yes I have มีแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นการพูดคุยกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อของกันนะคะต่อมาค่ะ learning box learning box นะเรามาดูตรงนี้นะคะเขามีคำว่า I have got กับ he has got นะคะนักเรียนค่ะคำว่า have got กับ has got เนี่ยใช้ในความหมายเหมือนกับคำว่า have กับ has ค่ะคือแปลว่ามีนะคะแปลว่ามีเหมือนกันแต่ค่ะเมื่อพอเป็น have got หรือ has got เนี่ยก็คือจะมีความหมายในลักษณะที่มีแล้วมีเหมือนกับว่าเรามีความเป็นเจ้าของของสิ่งนั้นนะคะแต่ก็คือใช้แทน have กับ has อันนี้เขาก็จะมาให้เราดูรูปย่อของ have got นะ I have got กับ he has got ถ้าเป็น have got อาจจะเป็นย่อคือมี apostrophe ตัว v ตัว e แล้วก็คำว่า got นะคะส่วน has got นะคะก็จะเป็นตัวย่อคือมี apostrophe s นะ apostrophe แล้วก็ s แล้วก็ got จะย่อแบบนี้นะคะเวลาใช้ก็จะใช้แบบย่อหรือแบบเต็มก็ได้แต่เวลาส่วนใหญ่เราก็จะนิยมเห็นว่าเขาจะนิยมใช้เป็นแบบย่อนะคะต่อมาเรามาดูที่ข้อ K ค่ะข้อ K ก็คือ look and say ให้เราดูแล้วก็ฝึกพูดเรามาดู4ประโยคนี้กันค่ะนักเรียนประโยคแรก I've got a cabbage เขาบอกว่าฉันมีกะหล่ำปลี1หัว He's got onions เขามีหัวหอมเติม s นะมีหัวหอมอยู่หลายหัวในมือก็2หัวนะคะ She's got mushrooms เธอมีเห็ดนะ mushroom เติม s ก็คือมีเห็ดก็ไม่ได้มี1สิ่งนะมีมากกว่า1สิ่งนะคะมีมากกว่า1ดอกนะคะข้อที่4ค่ะ we've got vegetables พวกเรานะคะพวกเรามีผักนะคะก็คือเห็นไหมพวกเขามีผักต่างก็มีผักอยู่ในมือนะบอกให้รู้ว่าพวกเรามีผักอยู่นะ vegetables นะคะข้อต่อมาค่ะนักเรียนเรามาดูที่ข้อ L กันค่ะสำหรับข้อ L นี้เรามาดูเขาให้ทำอะไรเรามาฝึกดูประโยคถามตอบนะคะเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้ใช้นะนำไปฝึกถามตอบด้วยตนเองได้นะคะประโยคแรก repeat after me อ่านตามครูนะคะ Have you got sugar? Yes, I have. Have you got rice? No, I haven't. นะคะเขาถามว่า Have you got sugar? เธอมีน้ำตาลไหมYes, I have. คนนี้บอกมีสิก็เอาน้ำตาลออกให้ดูนะคะ Have you got rice? เธอมีข้าวไหมคนนี้บอก No, I haven't. ไม่มีนะคะเขาบอกเขาไม่มีนะคะก็คือการถามประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย have นะคะHave you นะคะเวลาตอบก็จะต้องตอบด้วย yes หรือ no นะ yes I have หรือ no I haven't นะคะส่วนข้อนี้ให้นักเรียนฝึกโดยใช้คำศัพท์ที่อยู่ตรงนี้นะใส่เข้าไปแล้วจะตอบ yes หรือ no ก็อยู่ที่เรานะคะยกตัวอย่างเช่น have you got ถ้าให้คุณถามคุณจะถามว่า have you got rice คุณมีข้าวไหมนะตรงนี้มีไหมคะมีก็จะตอบว่า yes I haveถ้านักเรียนใส่คำศัพท์อื่นลงไปแล้วไม่มีตรงนี้เราก็จะตอบได้ว่า no I haven't อย่าลืมไปฝึกกันนะคะส่วนข้อต่อมาข้อ M จะเป็นข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้เราจะมาดูภาพและถามตอบกันนะคะข้อแรกเลยถามว่า Has Joe got sugar Joe มี sugar มีน้ำตาลอยู่ใช่ไหม Joe มีน้ำตาลในมือไหมคะไม่มีเขามี ketchup นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่า no he hasn't นะ
Sam has ก็ต้องตอบด้วย has นะคะ Yes he has หรือ No he hasn't แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ Number 2 Has Paula got rice พอล่ามีข้าวใช่ไหม Yes she has ใช่เธอมี Has Derek got tofu Derek มี tofu หรือมีเต้าหู้ใช่ไหม Yes he has ใช่นะคะสุดท้ายเลยค่ะ Have candy and Sandy got cherries Sandy ขอโทษค่ะ Candy และ Sandy มี cherry อยู่ใช่ไหมคำตอบคือ yes they have คำตอบก็คือใช่พวกเขามีสิ่งที่อยู่ในมือพวกเขาก็คือ cherry นะคะต่อไปนะคะครั้งหน้าเนี่ยนะคะเราก็จะกลับมาเจอกันอีกนะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเมื่อนักเรียนเนี่ยชมคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมทำแบบฝึกหัดใน workbook นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็นะย้อนกลับเข้ามาดูเฉลยในe-learning นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ